เนื่องในโอกาสมหาเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบนะครับขอน้อมเกล้าถวายเหรียญโอลิมปิกครั้งนี้แด่พระองค์ท่านด้วยครับจริงๆเราได้เรียนรู้มากขึ้นนะฮะในโอลิมปิกเกมครั้งนี้ก็ยอมรับว่าในรอบชิงเนี่ยเราไปลองจริงหลังจากนี้ก็จะพยายามที่จะพัฒนาเกมบุกของตัวเองให้มากขึ้นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ของคนไทยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่สร้างความสุขให้กับคนไทยทั่วทั้งประเทศเลยนะคะสำหรับหนุ่มวิวกุลวุฒิฮีโร่เหรียญเงินแบดมินตันนะคะในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024ค่ะซึ่งวิวเนี่ยถือว่าเป็นคนที่สร้างประวัติศาสตร์แบดมินตันไทยในรอบ32ปีเลยนะคะวันนี้จะพาไปชมบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะเป็นบรรดาครอบครัวนะคะแฟนๆที่ไปให้กำลังใจพร้อมกับทางคณะรัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ไปรอต้อนรับช่วงเช้านะคะของวันนี้ค่ะวันที่7สิงหาคมที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะซึ่งบรรยากาศการต้อนรับก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นค่ะวันนี้ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะพร้อมกับเสียงสัมภาษณ์ของวิวด้วยว่าใจจริงของวิวเนี่ยได้รับเหรียญเงินมาแล้วเนี่ยเหรียญเงินเนี่ยตั้งใจที่จะมอบให้ใครแล้วเป้าหมายต่อจากนี้ก็คือมีเป้าหมายอะไรกันบ้างรวมถึงไปสัมภาษณ์ทางโค้ชเองนะคะว่าเพราะว่าตอนแข่งขันเนี่ยมันก็มีในเรื่องของกระแสออกมาว่าโค้ชเป้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญมากๆเลยนะคะที่ทำให้ตัววิวเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายลดความกดดันแล้วก็เล่นแข่งขันได้อย่างเต็มที่เลยเต็มศักยภาพเลยค่ะซึ่งบรรยากาศการต้อนรับวันนี้นะคะก็มีคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เดินทางไปต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะคะวงการกีฬาไทยพร้อมกับครอบครัวแล้วก็เหล่าบรรดาแฟนคลับคนไทยที่เรียกว่ามารอต้อนรับแบบอบอุ่นมากๆบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักแล้วก็มีการจัดขบวนกลองยาวแล้วก็กิจกรรมต้อนรับด้วยนะคะซึ่งบรรยากาศก็อย่างที่บอกค่ะเต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็มีทั้งรอยยิ้มแล้วก็มีทั้งกำลังใจไปมอบให้วิวแล้วก็คณะนักกีฬาที่เดินทางไปแข่งขันกันแบบล้นหลามเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งวิวเองก็ได้เปิดเผยถึงความสำเร็จในครั้งนี้นะคะก็บอกว่าครั้งนี้ตั้งใจที่จะถวายเหรียญเงินโอลิมปิกนี่แหละค่ะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10แล้วก็บอกว่าตอนนี้นะคะตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับ4ของโลกแล้วแล้วก็อยากขึ้นเป็นอันดับ1ของโลกเหมือนกันแต่ว่าเป้าหมายตอนนี้ที่วางไว้ก็คืออยากจะเป็นแชมป์โลกแชมป์โอลิมปิกเกมแล้วก็ออลอังกฤษค่ะก็ด้วยพระบารมีปกเก้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับทำให้ผมสร้างความสำเร็จให้กับประเทศไทยครั้งแรกนะครับก็ได้ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบนะครับผมขอน้อมเกล้าถวายเหรียญโอลิมปิกครั้งนี้แด่พระองค์ท่านด้วยครับจริงๆมือหนึ่งโลกก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากที่จะเป็นมือหนึ่งโลกครับแต่ว่าจริงๆถ้าเป้าหมายหลักของเราก็คือ เหรียญทองชิงแชมป์โลกเหรียญทองโอลิมปิกแล้วก็เหรียญทองออลอังกฤษสามรายการนี้มากกว่าโอ้ขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับแรงเชียร์สำหรับคนไทยนะครับที่ส่งมาทั้งเมสเซจทั้งในโซเชียลครับผมก็เข้าไปอ่านเหมือนกันก็ขอบคุณคนไทยทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมในโอลิมปิกเกมในครั้งแรกนี้นะครับผมรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ดีใจมากเลยครับที่สามารถที่จะคว้าเหรียญแบดมินตันให้กับประเทศไทยได้ครับอีกหนึ่งบุคคลที่สำคัญที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือโค้ชเป้ค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าช่วงบรรยากาศการแข่งขันเนี่ยโค้ชเป้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญมากๆเลยนะคะที่ให้กำลังใจทำให้ตัวของวิวเองรู้สึกผ่อนคลายลดความกดดันในการเล่นได้ดีมากๆค่ะซึ่งตัวของโค้ชเป้เองก็บอกว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆของวิวเลยนะคะต่อจากนี้ก็จะต้องมีการพัฒนากันต่อไปทั้งตัวของวิวเองตัวของโค้ชแล้วก็ทีมงานค่ะอาจจะมีบ้างที่กดดันแน่นอนเพราะว่าครั้งแรกโอลิมปิกแล้วก็เข้าไปถึงรอบชิงเลยแล้วก็วิกเตอร์เป็นนักกีฬาที่ค่อนข้างครบเครื่องเราเองก็ต้องกลับมาพัฒนาในเรื่องของสภาพร่างกายวิวนะฮะเกมบุกของวิวตัวผมเองก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยทีมงานทุกคนต้องพัฒนาต่อเนื่องการที่นักกีฬาคนนึงจะได้มีโอกาสเล่นรอบชิงโอลิมปิกอ่ะผมว่ามันน้อยมากนะฮะแล้ววิวมาถึงตรงนี้แล้วผมว่าเขาควรต้องเก็บไว้อย่างน้อยเราไปแข่งเนี่ยเราต้องได้อะไรกลับมาไอ้เรื่องผลแพ้ชนะอีกเรื่องนึงแต่สิ่งที่เราได้กลับมาคืออะไรเพราะว่าคนที่คอยเชียร์เราผู้สนับสนุนที่คอยสนับสนุนเราแน่นอนเขาเต็มใจผลักดันเราเราเองก็ต้องตอบแทนทุกๆอย่างต้องให้มันได้อะไรกลับมาเพื่อในอนาคตที่ต้องปรับปรุงตัวเองแล้วก็ทำงานให้หนักขึ้นครับปิดท้ายพาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของยอดเงินอัดฉีดกันนิดนึงนะคะเพราะว่าการแข่งขันในครั้งนี้วิวได้รับเหรียญเงินกลับมาใช่ไหมคะทางรัฐบาลเนี่ยก็จะอัดฉีดนะคะโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งก็เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นเนี่ย6 ล้านบาทในกรณีที่จ่ายครั้งเดียวหรือว่ารับเป็นเงินรางวัล7 ล้าน 2 แสนบาทก็จะแบ่งจ่ายค่ะโดยจะรับก่อนเนี่ย 50%
50% และที่เหลืออีก 50% ก็จะจ่ายเป็นรายเดือนในระยะเวลา4ปีค่ะนอกจากนี้นะคะจะบอกว่ามีรายงานมาจากทางคุณธีรวัฒน์นะคะประธานกรรมการบริหารบริษัทเสนาดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนก็แจ้งผ่านทางคุณเสริมศักดิ์มาว่าจะมอบคอนโดเสนาดีเวลลอปเมนต์ให้วิว1ห้องค่ะโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยให้กับวิวกุลวุฒินะคะหลังจากที่ตัวของวิวเองได้สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญเงินโอลิมปิกแบดมินตันชายเดี่ยวแล้วก็ถือว่าเป็นเหรียญแรกนะคะในประวัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันไทยในรอบ32ปีค่ะซึ่งก็คาดว่าคอนโดที่มอบให้นะคะน่าจะเป็นคอนโดที่ตั้งอยู่ในโครงการรัตนาธิเบศรมูลค่าราวๆ 2.5 ล้านบาทค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระบันเทิงครบรสทุกช่องทางของไทยนิวส์นะคะ